เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับอีกสักครู่หนึ่งวันนี้วันศุกร์ครับจะพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.นะครับในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจเรื่องราวของแอปพลิเคชันAgodaนะครับเขายกให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองยอดฮิตเกี่ยวกับเรื่องการกินของทวีปเอเชียนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกันในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระเป๋าจากธนาคารออมสินเป็นกระเป๋าซึ่งสามารถบรรจุอาหารแล้วก็เก็บความร้อนได้ด้วยนะครับโดยคุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกด้วยการตอบคำถามผ่านมาทาง Facebook Live หรือว่าจะเป็นทาง YouTube ก็ได้นะครับ Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านถ้าเป็น YouTube ก็เข้าไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเป็นวรรคเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้ามาที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำก็จะอยู่ที่ร้อยละ 2.05 ต่อปีส่วนการเปิดบัญชีนั้นสามารถเปิดขั้นต่ำด้วยการฝากเงินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนนะครับซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีหรือถ้าเกิดเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำก็จะอยู่ที่ร้อยละ 2.05 ต่อปีนะครับส่วนการเปิดบัญชีสามารถเปิดขั้นต่ำด้วยการฝากเงินจำนวน 10,000 บาทขึ้นไปได้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับธนาคารจะให้ดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปีหรือถ้าเกิดเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำอันนี้เป็นคำถามนะครับถ้าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็เว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับเสร็จแล้วก็ส่งคำตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเอาละครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเคหะนะครับซึ่งสามารถนำไปใช้ในการซื้อบ้านการปลูกบ้านการซ่อมแซมหรือว่าการต่อเติมบ้านก็ได้นะครับโดยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อร้อยละ110นะครับของราคาบ้านนะครับและก็จะสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สำหรับลูกค้าที่ขอวงเงินสินเชื่อตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปรายละไม่เกิน 5,000 บาทนะครับส่วนอัตราดอกเบี้ยนั้นปีแรกจะเป็นแบบคงที่อยู่ที่ร้อยละ 2.290 ต่อปีสนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับถ้าต้องการยื่นขอสินเชื่อนะครับจะหมดเขตในวันที่15พฤศจิกายนนี้ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับธนาคารออมสินครับขานรับนโยบายของรัฐบาลในการช่วยลูกค้าที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะครับด้วยการออกมาตรการเช่นการพักหนี้การพักการจ่ายเงินต้นและการไม่คิดดอกเบี้ยนะครับโดยจะเป็นมาตรการอัตโนมัตินะครับมีระยะเวลานาน3เดือนในการเริ่มแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมปีนี้นะครับและนอกจากนี้ครับสินเชื่อ SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน10ล้านบาทก็จะได้การรับการพักหนี้อัตโนมัติด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงสินเชื่อรายย่อยทุกประเภทซึ่งรวมถึงสินเชื่อพัฒนากลุ่มอาชีพหรือว่าสินเชื่อสวัสดิการยกเว้นสินเชื่อชีวิตสุขสันต์แล้วก็สินเชื่อตามนโยบายรัฐหรือว่า Public Service Account หรือ PSA นะครับโดยผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่จะได้รับมาตรการนี้นะครับจะต้องมีภูมิลำเนามีที่อยู่หรือมีที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ที่ประสบภัยตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวันที่26กันยายน2567นะครับโดยธนาคารคาดว่าจะสามารถช่วยลูกค้าได้ประมาณ 110,000 บัญชีด้วยกันคิดเป็นเงินรวมแล้วน่าจะตกประมาณ 43,000 ล้านบาทนะครับส่วนขั้นตอนนั้นธนาคารก็จะส่ง SMS หรือว่าจดหมายแจ้งการพักชำระหนี้อัตโนมัติให้กับลูกค้าได้รับทราบนะครับโดยจะมีผลในงวดเดือนตุลาคมและก็งวดถึงงวดเดือนธันวาคมนะครับกรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการพักหนี้อัตโนมัติเนี่ยก็สามารถชำระหนี้ได้ตามปกตินะครับโดย
ธนาคารจะนำไปตัดเงินต้นให้โดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับส่วนผู้ที่เข้าร่วมมาตรการพักหนี้หรือว่าลดอัตราดอกเบี้ยลงครึ่งหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็ยังจะได้รับการพิจารณาเข้ามาตรการนี้โดยอัตโนมัติด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนผู้ที่มีความจำเป็นจะต้องใช้สินเชื่อเพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้2ประเภทนะครับเป็นสินเชื่อฉุกเฉินกับสินเชื่อเคหะโดยสินเชื่อฉุกเฉินนั้นธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 10,000 บาทนะครับโดยได้มีการผ่อนปลนกฎเกณฑ์ในการอนุมัติคือไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันแล้วก็ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันด้วยนะครับส่วนอัตราดอกเบี้ยช่วง3เดือนแรกนี่ยังไม่คิดนะครับจะคิดเอาเดือนที่4ตกดอกเบี้ยร้อยละ 0.60 นะครับหรือถ้าต้องการขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้นเป็นรายละไม่เกิน 50,000 บาทเนี่ยก็ต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันอัตราดอกเบี้ยช่วง3เดือนแรกจะยังไม่คิดเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกมาตรการหนึ่งเป็นสินเชื่อเคหะสำหรับผู้ที่ต้องการซ่อมแซมหรือว่าฟื้นฟูที่พักอาศัยโดยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อเต็มวงเงินของราคาประเมินนะครับอัตราดอกเบี้ยช่วง3ปีแรกเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.233 ต่อปีนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับผู้ที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับภายในวันที่30วันนับจากวันที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับเรื่องราวของเมืองที่มีของกินน่าสนใจมากที่สุดในเอเชียนะครับไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.ตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณมงคลครับครับสวัสดีครับคุณจิรพัฒน์และก็ผู้ชมผู้ฟังรายการนะครับครับกรุงเทพเราก็กำลังดังใหญ่นะครับนอกจากหมูเด้งแล้วก็เรื่องที่กำลังฮิตติดสุดยอดของเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางของอาหารระดับโลกทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีการประกาศที่เรียกว่าจัดลำดับมาหลายรายการที่แน่นอนก็คือกรุงเทพมหานครเราเนี่ยก็ติดอยู่ในลำดับที่เรียกว่าท็อป10แล้วก็ท็อป5เลยทีเดียวนะครับผมก็ยกตัวอย่างมาสัก2รายการใหญ่ๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องมาดูว่าสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวที่เรียกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามา9เดือนแรกนะจนถึงตั้งแต่1มกราคมถึง30กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับว่าเราเนี่ยขยายตัวถึงร้อยละ30เมื่อเทียบระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้วคือมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยี่ยมเที่ยวในเมืองไทยถึง26ล้านคนเลยทีเดียวนะครับก็10อันดับนี้ก็ยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าคุ้นหูอยู่นะครับก็คือจีนเป็นอันดับ1มาเลเซียอินเดียเกาหลีใต้รัสเซียสปป.ลาวไต้หวันเวียดนามญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาแต่ที่แน่ๆก็คือทั้งปีก็สร้างรายได้ให้กับทางเราแล้วเนี่ยประมาณ 1.2 ล้านล้านแล้วคิดว่าปีนี้น่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนของประเทศได้ประมาณทั้ง 1.8 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวก็ทุกวันนี้เดือนหนึ่งก็จะตกประมาณมีแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมๆประมาณวันละแสนคนนะครับคิดว่า3เดือนสุดท้ายนั้นก็น่าจะทำให้เป้าหมายใกล้เคียงกับที่เราได้ตั้งไว้แต่สิ่งที่แน่เนี่ยก็คือเห็นได้ชัดนะครับว่ากลุ่มที่ช่วยให้สถานการณ์ของที่เรียกว่าท่องเที่ยวเนี่ยมันดีขึ้นก็คือเรื่องอาหารที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็หลากหลายของประเทศไทยทีเดียวที่ทำให้คนสนใจเข้ามานะครับลำดับอันหนึ่งที่เราได้รับอันดับ3ของท็อป10ที่เรียกว่า Global Food Destination นะฮะซึ่งจัดโดยเขาเรียกว่า Food ที่เรียกว่า Travel Index นะครับซึ่งในอาเซียนเหมือนกันเนี่ยก็มีแค่เขาเรียกว่า2ประเทศคือประเทศที่เราเรียกว่ากรุงเทพเมืองหลวงนะแล้วก็สิงคโปร์อันดับ1นี่คือโตเกียวอันดับ2นี่คือปารีสนะฮะอันดับ3คือประเทศไทยก็คือกรุงเทพมหานครแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็อันดับ5คือโอซาก้าลอนดอนฮ่องกงนะครับแล้วก็เกียวโตแล้วก็โซแล้วก็บาร์เซโลนานะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าอันนึงอีก
อีกอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่ามีคนสนใจกันมากนะครับก็คือเรื่องของที่มีการจัดลำดับที่เรียกว่าอโกด้านะครับครับซึ่งพวกคงคุ้นหูกันคุ้นๆครับหลายคนก็ใช้บริการของอโกด้าเพราะว่าอโกด้าเนี่ยเขาก็เอาข้อมูลที่พักทั้งหมดที่เขารวบรวมได้ 4.5 ล้านแห่งเส้นทางประมาณ 130,000 เส้นทางแล้วก็กิจกรรมประมาณ 300,000 รายการก็ให้นักท่องเที่ยวต่างๆมาโหวตกันก็ปรากฏว่าประเทศไทยก็เป็นเมืองแห่งความอร่อยอันดับ3ทีเดียวของเอเชียนะครับพอคิดถึงเมืองไทยแล้วทุกคนก็วางแผนที่จะมากินอาหารไทยเนี่ย55%นะครับโอ้โหเกินครึ่งครับครับเกินครึ่งอันดับหนึ่งต้องยอมรับว่าเกาหลีใต้นั้นมา 64% ด้วยแรงสนับสนุนเรียกซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีเทียเพราะว่ามีทั้งภาพยนตร์มีทั้งซีรีส์นะฮะทุกอย่างนี่ทายอินอยู่ในสองอย่างนี้ละครอะไรต่างๆก็กิมจิบาร์บีคิวของเกาหลีหรือไก่ทอดท่านชวนให้ชวนกินชวนประสบการณ์ให้ลิ้มรสเลยทีเดียวนะครับก็เกาหลีใต้ประสบความสำเร็จเรื่องนี้มากอันที่สองก็ผมคิดว่าไต้หวันนะไต้หวันถึงแม้ว่าเป็นเกาะเล็กก็ตามแต่ก็ชูบทบาทเรื่องนี้อย่างจริงจังของเมืองแห่งการกินเลยทีเดียวนะครับเกาหลีใต้เนี่ยก็มีแหล่งหลายอย่างที่ทำให้เกาหลีใต้ดังก็คือเกาะเจชูนะครับแล้วก็แม้ทั้งกรุงโซลอะไรต่างๆแต่ผมเรียนว่าประเทศไทยเราถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้ก็เป็นอาหารที่เราเรียกว่าสตรีทฟู้ดที่โดดเด่นนะครับแผงการแผงขายที่แถวเยาวราชไชน่าทาวน์แล้วตอนนี้ก็มาแรงก็น่าจะแถวบรรทัดทองนะครับกรุงเทพมหานครก็เริ่มจะโปรโมทเรื่องนี้อย่างจริงจังไอ้จานเด็ดที่เยาวราชเนี่ยก็ผมก็แปลกใจทีเดียวนะก็นอกจากผัดไทยแล้วก็ยังมีหมูสามชั้นทอดไม่รู้คุณธีรพัฒน์ได้ไปลองทานหรือยังชอบเมื่อก่อนชอบฮะตอนนี้เบาๆหน่อย เพราะว่าหมูสามชั้นมันสามชั้นนี่แหละโอ้โหนะฮะคนนักท่องเที่ยวบางแห่งหนึ่งสั่งไม่ต่ำกว่า2จานเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไข่เจียวหอยนางรมนี่ถ้าบ้านเราเขาเรียกอส่วนนะหรือหอยทอดถ้าเป็นกรอบนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงก็เป็นเรื่องอร่อยและราคาก็ไม่แพงแล้วแถมมีสไตล์ที่เห็นได้ชัดของอาโกด้าก็บอกว่าถ้าไปเชียงใหม่ก็ต้องไปกินข้าวซอยที่เขาเรียกว่ารสชาติเข้มข้นมากนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งภาคใต้ก็คือกำลังดังมากก็คือขนมจีนนะเป็นทั้งแป้งสดแล้วก็แป้งหมักพร้อมด้วยแกงที่หลากหลายนะครับส่วนที่ผมคิดว่าน่าจะต้องนำมาพูดถึงก็คือเหตุผลหลักที่นักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยที่มาเรื่องกินโดยเฉพาะเนี่ยปรากฏว่าชาติคนที่สนใจมากที่สุดคือญี่ปุ่นเป็นอันดับหนึ่งเวียดนามลาวสปปลาวเนี่ยอันดับสองแล้วก็จีนก็ไล่ๆมานะครับก็อาหารนั้นจึงเป็นเหตุผลที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราคนสนใจกันมากนะครับก็ผมเรียนอย่างนี้ว่าผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยต้องใช้ประโยชน์จากธุรกิจที่เกี่ยวเรื่องกันให้มากนะครับผมไปเห็นที่พักในเกาะรัตนโกสินทร์หลายแห่งที่เป็นที่พักที่เป็นแบ็คแพคเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกแผนที่ของร้านอาหารรอบบริเวณที่พักของเขาว่าร้านอาหารไหนที่เป็นสตรีทฟู้ดหรือเป็นโลคอลฟู้ดเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆที่พักของเขาเนี่ยร้านไหนอร่อยนะครับผมเคยได้รับคำแนะนำผมก็เดินตามไปก็ปรากฏเป็นร้านเย็นตาโฟนะเย็นตาโฟเนี่ยข้างทางเนี่ยครับที่อยู่แถวชิงช้านะในบริเวณนั้นก็บอกว่าอร่อยจริงๆแต่ผมทำล่ำลือก็บอกว่าซอสที่เขาใช้ราดเนี่ยเป็นซอสที่เขาปรุงเองอย่างที่มีเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นแล้วในร้านนี้ก็มีอะไรหลากหลายที่กินเล่นผมเคยเห็นนักท่องเที่ยวจีนมาเขาสั่งทั้งหมดเนี่ยไม่พอนะจานเนี่ยต้องวางซ้อนกันผมว่าคนคิดเงินเนี่ยต้องมีความสุขใจแน่นอนนะครับเพราะว่า
ราคามันดีมากจริงๆครับมีอันนึงที่ไม่ทราบว่าเหตุผลของสิงคโปร์เนี่ยที่ติดกับเรานะที่สามารถได้เป็นอาโกด้าบอกว่าที่ได้เป็นอาหารที่โดดเด่นมากก็คือเขามีคำแนะนำเขาเรียกมิชลินไกด์ซึ่งคุณธนาก็น่าจะรู้จักดีเป็นที่ถ้าคนไม่รู้จักอะไรเลยก็กดไปที่มิชลินไกด์นะถ้าร้านไหนได้รับมิชลินไกด์เนี่ยก็แสดงว่ารสชาติต้องถูกปากกับคนแน่นอนของนักท่องเที่ยวก็สิงคโปร์นี่มีมากสุดนะครับในเอเชียเกาะเล็กนิดเดียวนะครับผมไปที่อยุธยาคุณเกียรพัฒน์เคยไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่หรือชื่อของอยุธยามีร้านอยู่ร้านหนึ่งก็ถือโอกาสโฆษณานะครับเชื่อแล้วชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็กป้าเล็กชามละ20 บาทนะครับ โอ้โหแล้วก็อร่อยจริงๆไม่ต้องปรุงเลยนะครับนี่คือเป็นเสน่ห์ที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวมากในการโอกาสคือเขาจะมีเมนูทั้งเป็นภาษาต่างประเทศอย่างเช่นเขารู้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยไปเที่ยวอยุธยาเยอะถ้ารู้ว่าเป็นคนญี่ปุ่นก็มีเมนูญี่ปุ่นมีเมนูภาษาอังกฤษนะมีเมนูภาษาจีนสิ่งเหล่านี้ผู้ประกอบการต้องทำไว้และที่สำคัญคือสภาพแวดล้อมของร้านอาหารนี่สะอาดมากไม่มีขยะเนี่ยแม้กระทั่งชิ้นเดียวตกที่พื้นเลยนะแล้วก็ขวดพลาสติกเนี่ยเขาทำรีไซเคิลใส่ถุงใส่ถังเอาไว้เพราะนั้นอาหารร้านเนี่ยก็ต้องสะอาดแล้วก็ปลอดภัยรสชาติคุณภาพของหมูที่ใช้เนี่ยก็กินแล้วรู้สึกได้เลยว่าเป็นหมูเขาเรียกหมูร้อนคือหมูสดนะดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องราคาไม่แพงด้วยขายนักท่องเที่ยวต่างประเทศเท่ากับราคาคนไทยนะฮะแต่ถ้าซื้อกลับบ้านเนี่ยถ้ากินที่ร้าน20 บาทครับถ้าซื้อกลับบ้านต้อง40 40ผมก็ถามว่าทำไมถึงต้องเป็น40เขาบอกว่าเพราะว่าคนบางทีใช้เขาเรียกอะไรนะไรเดอร์เพราะฉะนั้นเขาไม่คุ้มเขาก็อยากจะให้สั่งทีเดียวเท่ากับ2 ชามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ใส่ถุงบอกว่าถ้าเอากลับบ้านเนี่ยถุงก็เป็นถุงที่รีไซเคิลด้วยนะครับก็เรียกว่าชัดเจนนะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่จะเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวนั้นเนี่ยถ้ามีมิชลินซึ่งร้านป้าเล็กของก๋วยเตี๋ยวเรือได้มิชลินถึง3 ปีนะแต่ว่าบริการนะครับความสะอาดแล้วก็บริการให้เหมือนกับคนท้องถิ่นเลยทีเดียวของต่างชาตินะครับแล้วราคาก็มีกลยุทธ์ในการตั้งไว้ให้ชัดเจนทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเอกลักษณ์นะถ้าน้ำตกเนี่ยแทบจะแบบเรียกว่าไม่ต้องปรุงเลยแล้วก็ไม่เค็มดังนั้นผู้ประกอบการทั้งหลายที่ดำรงอยู่คงยั่งยืนได้เนี่ยก็คือต้องรักษาที่เมื่อกี้หลายประเด็นที่ผมพูดถึงนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่ผมว่าสิ่งจริงที่เห็นได้ชัดเช่นมาเลเซียเองระยะหลังเนี่ยก็ตามกับบ้านเรามาอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยมันมีวัฒนธรรมเนี่ยหลายภาษาด้วยกันปนกันอยู่อย่างเช่นจีนบาเลแล้วก็มุสลิมรวมทั้งอินเดียด้วยเพราะนั้นมีหลายอย่างที่เป็นรสชาติเนี่ยคล้ายๆอย่างเช่นถ้าปีนังนี่ก็มีฮกเกี้ยนนะครับหรือมีประเภทก๋วยเตี๋ยวผัดแบบไก่กึ่งไก่จิ๋วนะก็เรียกว่าไก่รสเผ็ดของมาเลย์ท้องถิ่นอะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าการเด็ดของพื้นเมืองอย่างเช่นชาวอีปังซึ่งเป็นไก่ปรุงด้วยสมุนไพรซึ่งใส่ในกระบอกไม้ไผ่นะก็ทำให้บรรยากาศในการทานเนี่ยให้เหมือนเข้าถึงท้องถิ่นจริงๆเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างๆเพลิดเพลินแล้วก็แล้วยิ่งมีการบรรยายถึงสตอรี่เทลลิ่งนะฮะซึ่งต้องเรียกว่าการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนั้นเข้าไปด้วยก็ยิ่งทำให้การดื่มกินต่างๆเนี่ยก็ทำให้คนเข้าถึงนะครับแล้วก็รู้วัฒนธรรมรู้ประเพณีรวมไปด้วยนะครับก็เห็นได้ชัดว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีเสน่ห์ผมก็หวังอย่างยิ่งว่า
อันดับ3เนี่ยถ้าดูเทียบกับอันดับ1อันดับ2นี่เราน่าจะไม่ช้าไม่นานก็สามารถที่จะชนะมาเป็นอันดับ1หรืออันดับ2เลื่อนได้ในปีถัดไปนะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐที่ใส่อาหารไทยเข้าไปนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดว่าสิ่งต่างๆนั้นเขาทำอย่างเป็นระบบเช่นอันดับหนึ่งนี่เห็นได้ชัดเลยเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นเนี่ยมันทายอินเข้าไปในละครซีรีส์หรือภาพยนตร์ทุกครั้งที่มันมีโอกาสของตัวเอกหรือในท้องเรื่องที่ได้พูดถึงนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมว่าก็อยากจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยใช้ประโยชน์เรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์ได้มากนะครับแล้วก็ให้เครื่องหนุนกันแล้วก็เชื่อมโยงกันนะครับก็เรียนว่าทุกฝ่ายเนี่ยจะได้ประโยชน์และก็ประทับใจในการมาพักกับเราแล้วดูเหมือนจะได้คุณค่าจากการท่องเที่ยวไม่น้อยนะครับถ้าหากว่าเราสามารถโดยการและเชื่อมโยงกันในท้องถิ่นหรือชุมชนนะครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับคุณมงคลครับขอบคุณนะครับกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมหรือว่าสสวก็เรื่องของอาหารการกินนี่บางทีมันอยู่ที่ปลายจวักคืออาหารไทยมันมีเสน่ห์อย่างตรงที่ว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จนะครับว่าต้องใส่น้ำตาลกี่กรัมใส่อะไรกี่กรัมเคยมีฝรั่งทำรายการอาหารไทยผ่าน YouTube แล้วก็ปรากฏว่าทำแล้วมันไม่อร่อยเพราะไม่มีเสน่ห์ปลายจวักต้องใช้คำนี้จริงๆนะครับเพราะว่าเขาจะใช้วิธีการคำนวณเอาจากประสบการณ์ในการทำแต่ละอย่างแต่ละอย่างเหมือนคนไทยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอาหารไทยจะมีเอกลักษณ์ที่บางครั้งรสชาติของคนที่มาเที่ยวอาจจะไม่คุ้นเคยเนื่องจากบางทีรสจัดจ้านบ้างอะไรบ้างก็เลยทำให้เรายังอยู่อันดับ3อยู่แต่จริงยังมีอีกเยอะนะครับที่ฝรั่งยังไม่เจอหรือว่าคนที่มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยยังไม่เจอก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจผมไปเฉลยคำถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังครับว่าเงินฝากเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินนะครับธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีซึ่งคำถามคือว่าถ้าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่คำตอบคือร้อยละ 2.05 ต่อปีนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรก็วันจันทร์หน้าครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ว่าด้วยเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่